สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GoOT Channel วันนี้จะมาแนะนำการแชร์อุปกรณ์ให้ผู้อื่นใช้ยกตัวอย่างบ้านต้องการให้ลูกให้แฟนใช้นะครับก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดแอป iMoo มาเรียบร้อยสมัครก็สมัครได้2วิธีนะครับคือสมัครด้วยเบอร์โทรแล้วก็อีเมลหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยได้มาแอปพร้อมที่จะใช้งานก็ล็อกอินเข้าไปเลยครับต่อไปเป็นวิธีการแชร์อุปกรณ์นะครับเราต้องการแชร์กล้องตัวนี้สมมติว่ากล้องตัวในบ้านเราต้องการจะแชร์ให้ผู้อื่นใช้นะครับกดไปที่จุด2จุดมุมบนขวามือนะครับไปที่แลกเปลี่ยนอุปกรณ์รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วท่านเห็นเครื่องหมายบวกมุมล่างขวามือไหมครับกดบวกเข้าไปเลยตรงนี้ตรงป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเนี่ยอยู่ที่ว่าตอนสมัครลูกค้าเครื่องที่จะรับการแชร์เนี่ยสมัครด้วยอีเมลก็ใส่อีเมลถ้าสมัครด้วยเบอร์มือถือก็ใส่เบอร์มือถือนะครับของผมนี่สมัครด้วยอีเมลใส่อีเมลเลยครับเดี๋ยวก็ใส่อีเมลสักครู่นะครับตามองไม่ค่อยเห็นแล้วโอเคครับก็กดเสร็จสิ้นกดต่อไปครับก็ตรงนี้อยู่ที่สิทธิ์ว่าเราต้องการแชร์เขาต้องการทำอะไรบ้างให้ดูวิดีโอควบคุมวิดีโอเราสามารถเลือกได้แต่ว่าตรงนี้ให้สิทธิ์ทั้งหมดครับคลิกทั้งหมดก็กดเสร็จสิ้นครับวิธีการแชร์ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ